بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มาพบเจอกันในรอบสัปดาห์วันนี้ก็พบกันเร็วนิดนึงจริงๆก็ไม่เร็วนะถือว่าช้าด้วยใช่ไหมในช่วงต้องขอมาอัพด้วยครับพอดีเพิ่งรับทราบมันมีผิดคิวกันนิดหน่อยพอดีรับโทรศัพท์ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็แล้วก็รีบเข้ามานะก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันผิดคิวกันได้หัวข้อเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเอาว่าเผื่อคนอื่นด้วยในที่นี้คงมีใครจะแต่งงานไหมไม่มีนะ หัวข้อก็คือว่าสิทธิที่พึงมีต่อกันหมายความว่าสามีและภรรยาที่จะต้องมีสิทธิของกันและกันก็รับทราบไว้นะครับรับทราบรับรู้ไว้เราอาจหลายๆท่านคงไม่ต้องแล้วนะแต่ว่ามันจะมีบางข้อที่เราอาจจะยังไม่ได้รับอย่างเงี้ยจะได้ไปทวงกันได้ว่าเนี่ยบางยังไม่ได้ทำข้อนี้ให้ฉันเลยนะงั้นก็รีบจัดการซะหรือว่าถ้าใครที่ฟังแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นสามีอ้าวนี่เธอก็ไม่ได้ทำข้อนี้ให้ฉันเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นต้องพยายามปรับตัวหรือถ้าวันนี้เราสมบูรณ์แล้วก็ไปดูใครต่อลูกๆหลานๆที่เขาจะต้องเติบโตต่อมาที่เขาจะต้องมีครอบครัวต่อไปเนี่ยเราก็เอากติกาต่างๆที่ศาสนาสอนกับเราเนี่ยไปใช้เพราะว่าอันนี้สำคัญซึ่งเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าสังคมที่มันจะสังคมอิสลามเนี่ยนะสังคมมุสลิมที่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะมีคุณภาพมันจะต้องเป็นสังคมที่เริ่มต้นจากจุดกำเนิดที่ถูกต้องแล้วก็มีบารอกัตมีความจำเริญเพราะนั้นในการแต่งงานเนี่ยจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มของการก่อร่างสร้างตัวสร้างสังคมอิสลามนบีจึงสนับสนุนในเรื่องของการแต่งงานนะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ได้ขัดกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนต่างๆที่ศาสนากำหนดคือขั้นตอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของพวกเราทุกคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมามินซะกะรินวะอุนซาอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินวะอุนซาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาจากเพศชายและเพศหญิงนั่นก็หมายความว่าพอถึงช่วงวัยหนึ่งก็จะต้องมีการแต่งงานมีการเลือกคู่ครองมีการสรรหาคู่ครองซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆในการเลือกคู่ครองซึ่งอิสลามเนี่ยก็บอกทั้งคนที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงว่าเราจะเลือกยังไงบนกติกาแบบไหนไม่ใช่ว่าอยู่จับมือใครก็ได้มาเป็นสามีเอามือจับใครก็ได้มาเป็นภรรยาไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีกติกามีเงื่อนไขและที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ศาสนากำหนดเพราะนั้นหลักกว้างๆที่เราเคยได้ยินในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้แต่งงานกับผู้หญิงจนกว่านางจะศรัทธานั่นหมายความว่าคนที่เราจะแต่งงานด้วยในกรณีที่เราเป็นผู้ชายจะไปเลือกคู่ชีวิตต้องเลือกผู้ศรัทธาถ้าเขายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาล่ะถ้าเขายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาเราก็ยังเลือกไม่ได้เพราะในอัลกุรอานในอายะเดียวกันต่อมาเนี่ยแหละครับอัลลอฮฺบอกว่าแม้ว่ามุชริกะแม้ว่าอามาตุนก็คือทาสหญิงนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นทาสแต่ถ้านางเป็นมุมีนะสถานะของนางนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าสูงส่งกว่าดีกว่ามุชริกะคนนั้นหรือกาฟิรอคนนั้นก็แปลว่าผู้ปฏิเสธคนนั้นนั่นหมายความว่าแม้ว่านางจะเป็นทาสแต่ถ้านางเป็นผู้ศรัทธาสถานะของนางนั้นสูงกว่าซะอีกนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มันก็เป็นปัญหาเนอะถ้าเราอยากได้คู่ครองที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะมันก็มีไงทำยังไงล่ะเขาบอกอย่าได้แต่งจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาก็แสดงว่าอะไรเอาต้องเอามาเป็นผู้ศรัทธาก่อนเอามาเรียนรู้ก่อนมาเข้าใจหลักการของศาสนาก่อนแล้วค่อยทำการนิกะห์อย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับเช่นกันในกรณีที่เราจะเลือกคนมาเป็นสามีให้กับลูกนี่จริงๆแล้วเขาบอกวลีนะบอกผู้ปกครองก็ให้เลือกใครก่อนให้เลือกมุมินก่อนแล้วก็บอกว่าอับดุลก็คือบ่าวหรือทาสเนี่ยสถานะของเขานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาเป็นมุมินสถานะนั้นสูงกว่ากาฟิรหรือมุชริกถึงแม้ว่า
ว่าเราอะจับกุมแม้ว่าคนเหล่านั้นจะทำให้พวกเจ้าอะไรนะทึ่งเนื่อยกับอะไรละด้วยกับท่าทีด้วยกับตระกูลด้วยกับความเท่ความหล่ออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอับดุลบ่าวหรือทาสที่เป็นผู้ศรัทธานั้นสถานะของเขาสูงกว่านะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะอีกเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าจะแต่งงานกันต้องทำไมต้องเป็นมุมินกับมุมินะเท่านั้นจะต้องเป็นมุสลิมกับมุสลิมะเท่านั้นนั่นแปลว่าเราจะต้องอยู่บนหลักความเชื่อเดียวกันซะก่อนไม่ใช่อยู่ๆแล้วเราจะไปอะไรนะไปเดี๋ยวนี้มันมีแล้วมีเยอะด้วยประมาณว่าสามีและลูกเนี่ยสามีและลูกไม่ใช่มุสลิมแต่ฉันน่ะเป็นมุสลิมมันมีมาแล้วไม่ใช่มีมาแล้วมันมีอยู่เรื่อยๆมันมีอยู่เรื่อยๆแล้วถามว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงอ่ะเออแล้วมันจะมีปัญหาตามมาหนึ่งไอ้ตอนเป็นไม่ใช่ปัญหาสิไอ้ตอนเป็นก็จะกินอะไรก็กินเพราะต่างคนต่างกินอยู่แล้วแต่ไอ้ตอนตายเนี่ยมันจะยุ่งแหละนี่นะที่เราได้ข่าวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมมันก็มีเรื่องมาแล้วนี่ไงแล้วไม่ใช่เรื่องนี้เพิ่งเกิดนะมันเกิดมาแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ออกสื่ออะไรกันแบบนี้ไงนั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันต้องชัดเจนวันนี้เราจึงต้องชัดเจนว่าเราจะเอายังไงเราจะเอาเขามาเป็นเราเป็นพวกเราหรือเราจะไปเป็นพวกเขาเอาเลือกเอาใช่ไหมคือห้ามกันไม่ได้ไงเพราะเรื่องของอีหม่านเรื่องของศรัทธาเราไม่ห้ามกันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนและฮีดายะห์ที่อัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราภูมิใจเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกคู่ครองที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันแม้ว่าจะไม่รอไม่รอเพราะว่าบางทีมันพอมันไม่รอแล้วสาวว่าไปไหนมาไหนด้วยรู้สึกไม่ภูมิใจอ่ะนะเดินข้างๆแล้วสาวว่า นี่ใช่เลยป่ะอันนี้ชัดเจนถ้ารอเนี่ยเหมือนกันจะรอหรือจะสวยเวลาอายุหลายๆวันแล้วเป็นยังไงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะนั้นสบายใจได้นะคือรอสวยสักวันมันก็ไม่รอไม่สวยมันได้ตามวัยไงฮะได้ตามวัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสถานะของความเป็นมนุษย์เนี่ยสูงส่งนะเราก็คอลักนันอินซานฟีอัสนิตักวีมแน่นอนเราสร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามแปลว่าผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยเพียงแต่ว่าหล่อในสายตาใครหรือสวยในสายตาใครจริงแล้วหล่อก็ต้องคนจะหล่อในสายตาของภรรยาเนาะแล้วก็สวยก็คนจะสวยในสายตาของใครของสามีเพราะนั้นไม่เป็นไรรอหรือสวยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจว่าชอบหรือไม่ชอบมันไม่ได้แปลว่าอะไรนะคนหนึ่งคนในสายตาของคนทุกคนแล้วมันจะรอหมดหรือสวยหมดไม่ใช่นี่คือฮิกมะนะที่อัลลอฮ์ให้ในการเลือกคู่ครองเห็นไหมถามว่าผู้หญิงหนึ่งคนสมมติผู้ชายหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรงกับฉันน่ะในขณะที่บางคนอาจจะบอกอันเนี้ยใช่เลยสเปคฉันก็แล้วแต่กับเหมือนการผู้ชายหลายๆคนเราอาจจะมองว่าเฮ้ยหลายๆคนผู้หญิงหลายคนมองว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวแต่บางคนบอกอันเนี้ยใช่เลยสเปคฉันนี่คือฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันอันทำดูเลยละดีแล้วมันจะได้ไม่ฆ่ากันตายไงบางคนเขาก็ไม่สนใจความหล่อเขาเอาความดีนั่นคือหลักของศาสนาที่นบีบอกใช่ไหมท่านนบีบอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วย4ปัจจัยผมเน้นอยู่เรื่อยๆนะรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีแล้วก็มีศาสนาแต่ท่านนบีให้เน้นข้อสุดท้ายเพราะว่าไอ้รูปสวยเมื่อกี้บอกว่าไงพออายุได้หลายวันเป็นไงมันก็ไปตามกาลเวลาแหละครับแหมส่องกระจกแล้วดีไม่ดีตกกระจายด้วย ใช่ไหมล่ะรวยทรัพย์ไอ้รวยในวันนี้เนี่ยมีจนในวันหน้าได้ไหมได้เราเห็นอยู่ตั้งมากมายจนในวันนี้รวยในวันหน้าได้ไหมก็ได้เห็นไหมล่ะแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักตระกูลดีตระกูลดังให้ดังขนาดไหนถ้าทำตัวไม่ดีมันก็เลวอยู่วันยังค่ำนั่นแหละใช่ไหมล่ะก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะนั้นไอ้สามอย่างเนี่ยยังไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่นบีเน้นคนที่มีศาสนานั่นแปลว่าผู้ชายจะเลือกผู้หญิงเลือกคนมีศาสนาเพราะอะไรเพราะมันคือความสมบูรณ์ของชีวิตไงที่นบีบอกว่าอัดดุนยากุลูฮามาตาอุนดุนยาทุกอย่างนี่คือความแพร่เพื่อแผ้วมันเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์กับผู้ชายได้หมดแต่ว่าดีที่สุดก็คือวะคอยรุมาตาอีฮาอันมัดอัตุสซอลิฮะนั่นก็คือภรรยาที่ดีภรรยาที่มีศาสนาเพราะนั้นเราสบายใจได้ถ้าเรามีศาสนายังไงมันต้องเลือกเรายังไงมันต้องเลือกเราเพราะก็นี่ไงข้อสุดท้ายนบีเน้นย้ำขนาดไหนเช่นกันวันนี้ถ้าเราจะเลือกคู่ครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกคนที่เป็นวลีนะเลือกคู่ครองให้กับลูกๆอ่ะแต่แน่นอนนะในสังคมปัจจุบันเราก็ไม่เราก็ต้องให้มีส่วนร่วมแหละถ้าเลือกเอากติกาที่นบีสอนมี2ข้อเองนะเลือกผู้ชายมี2ข้อเลือกยังไงอ่ะดีนูฮูวะคูลุกูฮูศาสนากับมารยาทนบีบอก2ข้อนี้
พราะไอ้สองข้อนี้ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่านบีบอกว่าสองปัจจัยที่จะทำให้คนเข้าสวรรค์ก็คือยำเกรงต่ออัลลอฮ์และมีมารยาทที่ดีมันก็คือไอ้สองข้อนี้แหละมันก็คือไอ้สองข้อนี้ทั้งถ้าไอ้สองข้อนี้ผ่านอย่างอื่นไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปพูดถึงครับไอ้รวยจนเดี๋ยวก็ว่าค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าหากว่าได้รวยด้วยได้รอด้วยได้โอ้ได้ทุกอย่างด้วยอันนั้นแจ็คพอตอันนั้นได้แจ็คพอตก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่แน่คือว่าหลักเลยก็คือว่าวันนี้เราต้องเป็นผู้ศรัทธาและคู่ครองเราก็ต้องเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเป็นผู้ศรัทธามันก็เลยจะต้องมีกติกาที่ศาสนากำหนดเข้ามาเป็นกรอบของชีวิตเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามไม่ได้สเปะสปะนะไม่ใช่อยากจะไปอะไรกับใครก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้จะไปซื้อกินภาษาเขาใช่ไหมไปซื้อกินอันนี้มันซินาซึ่งมันเป็นการด้อยค่ามนุษย์ถามว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติเราขนาดไหนอัลลอฮ์ยกย่องมนุษย์ขนาดไหนอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีอักลุนนะมีสติปัญญาซึ่งเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในดุนยานี้แจ๋วที่สุดคือมนุษย์อัลลอฮ์ยกย่องและให้เกียรติแต่มนุษย์กลับทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเกียรติอันนี้ต้องรักษาเอาไว้วันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเลือกคู่ครองที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วมันก็มีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องหัวข้อในวันนี้ถึงบอกว่าสิทธิที่พึงมีต่อกันก็คือว่าสามีจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างกับภรรยาแล้วภรรยาจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับสามีพูดง่ายว่าเราขาดสิทธิอันไหนไปทวงเลยนะไปทวงเลยอ่ะเอาสิทธิอันแรกก่อนสิทธิของภรรยาที่พึงได้จากสามีแปลว่าวันนี้เราเป็นภรรยาถ้าเขาจะมาเป็นสามีเราเนี่ยเราต้องได้อะไรบ้างเราต้องได้รับสิ่งใดบ้างต้องได้รับสิทธิ์อันใดบ้างซึ่งเขาบอกแบ่งเป็น2 อย่างสิทธิ์ที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินกับสิทธิ์ที่ไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินก่อนสิทธิ์ที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินก็คือว่าด้านมะฮัดนี่บ้านเราชอบเรียกว่าสินสอดนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สินสอดนะเดี๋ยวอธิบายให้อันนี้มีอยู่บ้านเราเนี่ยบ้านเราเข้าใจว่าสินสอดจริงๆสินสอดไม่ใช่เพราะสินสอดเขาจะไปแปลว่าอะไรนะค่าน้ำนมใช่ไหมมันก็แปลว่าทางใครเอาแม่มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่เลี้ยงฉันโตมาเป็นสาวทุกวันนี่ก็เพราะว่าเอาอันนี้จ้างเลี้ยงกันเหรอใช่ไหมจ้างเลี้ยงกันเหรอถ้าจ้างเลี้ยงก็แสดงว่ามันก็ไม่เลยไม่ผูกพันกันใช่ใช่แต่ว่าสำหรับผู้ศรัทธาเราไม่ได้เรียกว่าสินสอดเราเรียกว่ามหัตเพราะนั้นพยายามทำทับศัพท์ไปว่ามหัตคืออะไรอ่ะมหัตก็คือสิ่งที่ฝ่ายชายหรือเจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องเอามาให้กับฝ่ายหญิงอันนี้จำเป็นด้วยนะไอ้จะน้อยจะมากอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่จำเป็นต้องให้ว่าเราคอตัมมินหะดีษนบีบอกแม้กระทั่งแหวนเหล็ก1วงก็ต้องให้นั่นแปลว่าอยู่ๆคุณจะอะไรนะไปร่วมหลับนอนกับเขาจะไปอะไรคือไม่มีอะไรที่เป็นฮะดียะห์ให้เขาเลยโอ้โหเนี่ยเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมรักกันชอบกันเกี่ยวก้อยกันไปเช่าหออยู่ไปอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ได้เสียกันเอ้าแล้วมันจะต่างอะไรกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆที่อัลลอฮ์สร้างมาล่ะฮะไม่มันอันทำอยู่ดีแล้วถ้ามันมาตามคลองที่ถูกต้องเราถือว่านั่นคือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมนะอิสลามไม่ได้ขัดแย้งกับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาให้เราแต่งงานด้วยนะนบีจึงบอกว่ามานิสตาตออามิงกุมุนบาอัตฟันยาตาเซวัตใครก็ตามที่มีความสามารถจะแต่งงานจงแต่งงานไม่ใช่อยู่เฉยๆต้องแต่งงานอันนี้ก็บอกกับผู้ชายนะเพราะว่าไอ้คนที่จะต้องไปแสวงหามันคือผู้ชายไงไอ้ผู้หญิงจะไปแสวงหามันก็ดูกระไรอยู่แต่เรามีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ใหญ่ของเราให้คนที่เป็นคนผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไปอาจจะไปเหมือนกับบ้านเราที่ทำกันนะฉันบ้านนี้เขามีลูกสาวนะหลานสาวฉันมีนะเพิ่งจบนะแล้วก็ศาสนาดีอะไรดีลงให้หลานชายแกลูกชายแกไปดูตัวหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนำได้ไม่เป็นไรแนะนำได้นะเพราะว่าไอการแสวงหามันเป็นหน้าที่ของผู้ชายเพราะนั้นพอมันผ่านกระบวนการที่ถูกต้องผ่านคันลองที่ถูกต้องตอนนี้ไม่มีปัญหาละแล้วก็ให้มีผู้ใหญ่รับรู้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเข้านิกาเนี่ยมันจะต้องมีชาฮิดาอัดลินอันนั้นคืออย่างน้อยแปลว่าจะต้องมีสักขีพยานอย่างน้อย2คนอันนั้นคืออย่างน้อยจริงๆคงไม่ใช่2คนน่ะนะ2โอ้และที่สําคัญก็คือว่าคนที่มาเป็นพยานเนี่ยช่วยจําไว้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันใดเขามีเรื่องมีราวแล้วเขาต้องหย่าร้างเนี่ยไอ้คนที่เป็นพยานต้องช่วยเคลียร์ด้วยนะไม่ใช่ไปหลอกกินของเขาอย่างเดียวเพราะไม่ใช่วันนั้นผมไปกินอิ่มน้ําสําราญดีพอต่างคนต่างไปพอเขามีเรื่องมีราวเขาจะทะเลาะกันเขาจะหย่ากันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวให้แกเป็นพยานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าในหลักของศาสนาเนี่ยในกรณีที่จะหย่าร้างได้เนี่ยมันจะต้องมีการเขายื้อกันหน้าดูนะ
ไม่ใช่อยู่ปุ๊บกูหย่ามึงเลยไม่ใช่นะเขายื้อกันหน้าดูผู้ใหญ่สองฝ่ายคุยกันด้วยนะไอ้สองคนบางทีมันคุยกันไม่ได้แล้วเพราะมันหันหลังให้กันตลอดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นตัวช่วยต้องมาครับอันกุรอานจึงบอกว่าฮากามันมินอะห์ลิฮิวะฮากามันมินอะห์ลิฮาแปลว่าเอาตัวแทนจากสองฝ่ายมาคุยกันและไอ้ตัวแทนเนี่ยก็ต้องเป็นใครอ่ะต้องเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่ไหมเอาคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยเอาคนที่คุยรู้เรื่องเพราะนั้นตรงนี้สำคัญเขาถึงบอกว่าไอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องคุยกันญาติทั้งสองฝ่ายลองดูคุยกันดูซิเสร็จแล้วลองไปกล่อมดูซิว่าสองคนเนี่ยสามารถที่จะคืนดีกันได้ไหมถ้าคืนดีได้คืนดีกันไอ้ยาไปแล้วไม่เป็นไรเพราะนั้นนับยังนับแค่หนึ่งไงยามันมี3ใช่มั้ยยา3ที่ว่าคืนดีไม่ได้ถ้ายา2ยังคืนดีได้ยา1ก็ยังคืนดีได้ก็เคลียร์กันเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วจริงๆศาสนาก็ให้ทางออกนะให้ทางออกมันโมโหใช่เพราะไอ้ตอนโมโหเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกครับมันไม่คุยแล้วชัยฏอนมันมาปกติเนี่ยเวลาเราโมโหเนี่ยชัยฏอนมันก็มาอยู่แล้วแล้วนี่สามีภรรยาเนี่ยใจมันอะไรบางคนเนี่ยเค้าเรียกอยู่กันมานานเนี่ยมันชินชาเวลามากๆเข้าก็กูก็เบื่อมึงแล้วแหละอะไรประมาณนี้มันก็เลยออกมาเป็นเรื่องของการหย่าร้างซึ่งอันนั้นขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะนั้นก่อนบอกฟาอิมซากุนบิมาอรูฟินเอาตัสรีฮุนบิอซานจะยึดไว้แต่โดยดีหรือปล่อยไปแต่โดยดีก็แล้วแต่เพราะนั้นอัตตะลากุมารอตานการตอลากมี2ครั้ง2ครั้งแปลว่า2ครั้งที่คืนดีกันได้แต่ครั้งที่3เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะนั้นเขาให้สเต็ปเอาไว้1 2 3ถามว่าทำไมต้องให้ไว้เยอะไว้เยอะอะไรเพื่อให้ฉุกคิดบ้างไงว่าไอ้วันที่รักกันดีวันที่ห่วงใยกันวันที่ดูแลกันเนี่ยไม่มีเลยเหรออยู่กันมา30ปี20ปีไม่มีเลยเหรออันนี้3มันบอก3 อันนี้ใช้เปลืองเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยการหย่าเขาให้3เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เราได้ตระหนักเยอะๆคิดเยอะๆ1แล้วเราก็คงจะไม่ดีต่อกันแล้วค่อยนับ2เสร็จแล้วค่อย3ถ้า3ปุ๊บตอนนี้ก็บ้านใครบ้านมันแล้วล่ะครับต้องแยกแล้วนะต้องแยกกันอยู่แล้วนะเขากับเรานี่ถือว่าไม่ใช่มะห์รอมกันแล้วนะสามีกับภรรยาไม่ใช่มะห์รอมกันแล้วเพราะตอลักสามแล้วครบแล้วไปใช้สิทธิ์หลังจากนั้นก็ต่างคนต่างไปไอ้ส่วนที่ว่าในอนาคตจะกลับมาคืนดีกันใหม่ก็ต้องภรรยาต้องไปแต่งงานใหม่ก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆจะกลับมาเลยก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรเป็นการขอโทษเขาเรียกเป็นการดัดสันดานผู้ชายเขาเรียกปากพร่อยเขาให้สิทธิ์ตั้ง3ครั้งแม้มันใช้สิทธิ์ครบเลยไม่ได้เพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเลือกคนมีศาสนาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็จริงแต่กว่าจะเกิดเนี่ยมันน้อยมากเพราะอะไรเพราะเขาจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันจะมีผลกระทบตามมานั้นมากมายเหลือเกินยิ่งถ้ามีลูกอันนี้ปัญหาลูกก็จะอันนี้ก็เด็กๆมีปัญหานะเป็นความวุ่นวายของสังคมตามมาเพราะนั้นสิ่งที่ศาสนาให้สิทธิ์กับเราก็ต้องไปทวงกันมหัจจำเป็นไหมจำเป็นแต่ว่าจำนวนไม่เกี่ยวมหัจจำเป็นนะเวลาแต่งงานมหัจต้องมีเมื่อกี้ผมบอกแล้วตามที่นบีบอกแม้กระทั่งแหวนเหล็ก1วงก็ต้องให้เป็นฮะดียะห์ท่านอาลีเนี่ยไม่มีมหัจท่านนบีบอกไอ้เสื้อเกาะที่เคยให้ไว้อยู่ไหนนั่นแหละเอามาให้เป็นมหัจประชาชนจะได้รู้ว่ามันมีฮะดียะห์ให้กันท่านในปัจจุบันก็อาจจะเป็นทองง่ายๆจะเป็นแหวนสักวงนึงหรือสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นอะไรเป็นฮะดียะห์ให้ในกรณีฉันกับเธอเนี่ยนิกะห์กันแต่งงานกันเป็นมหัจวาญิบต้องให้ทีนี้บ้านเราเนี่ยเขาถนัดอะไรนะเมื่อกี้นี่ที่บอก125 125บาทใช่ไหม125บาท125บาทมันเท่ากับ500สลึงไงถ้า125นี่ปัญหาจะตามมานะอ้าวแล้วไอ้ที่เกินจากนั้นน่ะไอ้200,000ที่เรียกมาหรืออะไรนะไอ้อย่างละ10อย่างละ10เขาจะเรียกแบบนี้ใช่ไหมไอ้อย่างละ10ที่เรียกมาคืออะไรทั้งนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าหย่าจะแบ่งยังไงอ่ะถ้าหลักของการหย่าก็คือว่าถ้าหย่าก่อนการร่วมหลับนอนมหัจเนี่ยเขาให้แบ่งครึ่ง125เอาไปคนละเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นะ72บาทมั้ยสาวว่า72บาท50หรือเปล่า125ใช่มั้ยใช่มั้ยฮะ772 50ประมาณนี้แหละไม่รู้แหละผมไม่มีเวลาแบ่งถามว่าจะแบ่งกันอย่างนี้เหรออ้าวแล้วไอ้อย่างละ10ที่เรียกไปทำไงอ่ะอ้าวขอคืนเขาบอกกูไม่ให้อ่ะอ้าวก็มึงให้กูมาแล้วจบไหมนี่ยุ่งไหมเพราะนั้นมาฮัตเนี่ยมาฮัตเนี่ยมันควรจะชัดเจนแต่ไม่จำเป็นจะต้องเอามากล่าวในขณะนิกะห์ไม่จำเป็นนะถ้าไม่กล่าวอ่ะส่วนใหญ่คนก็แหมไอ้คนไปดูก็อยากดูเหลือเกินว่าเขาให้เงินกันเท่าไหร่อันนี้ก็แหมอยากรู้อยากเห็นอีกอ่ะ
มันไม่จำเป็นเพราะอย่างบางทีเนี่ยจะให้น้อยให้มากมันเป็นเรื่องของข้อตกลงซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องถูกกล่าวในพิธีนิกะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าอะไรตามมะฮัดที่ตกลงกันไว้คุณจะตกลงกันหมื่นสองหมื่นก็เหลือของคุณแสนสองแสนก็เหลือของคุณล้านสองล้านที่สิบไร่อะไรก็เหลือของคุณจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปรู้หรอกเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าสมมติว่าเขาเรียกน้อยเพราะเขาพอใจก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมึงได้คนจนอ้าวไปยุ่งกับเขาอีกแล้วตกลงเนี่ยเขาแต่งกับเราด้วยว่าเขาแต่งกับใครใช่ไหมล่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไม่รู้ทุกเรื่องรู้ว่าเขาแต่งงานกันไปเป็นสักขีพยานโอเคแต่ไอ้เรื่องของมหัศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันติดกับไอ้เขาเรียกไอ้ค่านิยมไงมันจะต้องโอ้ยบ้านนี้เขาเรียกเท่าไหร่นะโอ้ยอย่างละสิบโอ้ยอย่างละสิบโอ้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่างั้นก็ต้องอะไรต้องโชว์กันบางคนมันจึงมีอันนี้ไงก็เรียกอะไรนะธุรกิจที่ว่าไปกู้ยืมมาใช่ไหมไปกู้ยืมมาเช่าอะไรเช่าสินสอดเขาเรียกเช่าสินสอดเลยนะเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแล้วมาหลอกกันทำไมอ่ะมันเริ่มต้นก็หลอกกันแล้วคิดว่าชีวิตคู่จะมีบารักะไหมจะมีความจำเริญไหมมันเริ่มต้นกับหลอกกันแล้วมึงก็หลอกกูก็หลอกมึงกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นมันไม่มีความจำเริญเพราะนั้นหลักของศาสนาก็คือว่าเอาเท่าที่เราสามารถเพราะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าเขารวยเรียกให้เต็มที่เลยเพราะมันมีปัญญาจ่ายมีความสามารถจ่ายเรียกให้เต็มที่แต่ถ้าเขาจนแล้วเราไปเรียกแพงเรียกเยอะๆเขาจะเอาที่ไหนมาถ้าเขาจะแต่งกับเราจริงๆเนี่ยเขาต้องเอาที่ไหนมาล่ะทั้งนั้นไปกู้ยืมมาใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วพอนิก้าแล้วเป็นยังไงมาเธอกับฉันต้องลงมาใช้นี่แหละก็เรียกมาฮัดแพงนั่นนี่เรียกไปได้ตั้งห้าแสนห้าหมื่นก็แย่แล้วเรียกตั้งห้าแสนอะไทยงั้นมาช่วยกันใช้นี่ก็แล้วกันอย่างนั้นเอาเหรอไม่เอาเรานั่นไม่ใช่เรียกความสุขของชีวิตแน่นอนพอแต่งไปแล้วเดี๋ยวไปเอาน้องไก่หน้าผากมือไม่พอเดี๋ยวก็เท้าขึ้นมาด้วยละงั้นเนี่ยเครียดไงเพราะนั้นไม่เอาแบบนั้นนบีจึงบอกว่าการแต่งงานที่จะมีบารากะมีความจำเริญนบีบอกว่าไอซารูฮูมาอูนตันแปลว่าอะไรแปลว่าง่ายในขั้นตอนต่างๆง่ายในเรื่องของขั้นตอนในการปฏิบัติสู่ขอก็ง่ายเรียกก็ไม่ได้ราคาไม่ได้เรียกจนราคามากจนเกินเหตุไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่มักง่ายนะไม่ใช่ได้หมดเอาเลยได้หมดไม่ใช่ไม่เรียกนี่มันลำบากเหมือนกันนะพอไม่เรียกเนี่ยปัญหามันจะตามมาเรียกไปเถอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คุยกันก่อนแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะให้สิทธิ์ลูกๆแหละว่าเขาคุยกันก็เรียกกันขนาดนี้เอาโอเครับกันได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่จำเป็นที่ต้องเอาไปกล่าวในขณะนิกะอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่เรียกเลยเนี่ยไม่ได้หรือแล้วแต่จะให้อันนี้ปวดหัวอีกพอเขาให้น้อยก็เอาอีกแล้วให้กูน้อยแล้วกันมันไม่ล่ะเรียกไปเถอะเรียกตามอะไรถ้าเขารวยต้องเรียกเอาให้เต็มที่เลยต้องรวยอ่ะแต่ถ้าเขาจนเราก็หวังสิ่งอื่นจากเขาสิถ้ายิ่งมีคนศาสนามีคนมีศาสนามีคนมีมารยาทดีตามที่นบีบอกโอเคแหละเราก็หวังว่าอนาคตอัลเลาะห์จะให้ความจำเริญกับชีวิตเราหวังอย่างนั้นได้นะครับและอย่างนึงเนี่ยเราต้องการคนมาดูแลลูกสาวเราแทนเราใช่ไหมเราไม่ได้ขายเขานะเอามาดูแลแทนเรานั่นก็หมายความว่ามันก็จะส่งผลถึงอะไรถึงชีวิตของเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อันกุรอานจึงได้สั่งกับผู้ชายไงยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยเป็นหน้าที่พอวันนี้ไปแต่งงานเป็นภรรยาเขาแปลว่าเขาต้องรับผิดชอบเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สบายใจได้เรารอดแล้วเนี่ยยังไงมันต้องรับผิดชอบเราแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ศาสนาวางสิทธิ์ให้กันและกันเพราะนั้นเราต้องได้สิทธิ์จากคนที่เป็นสามีอันดับแรกมาฮัจญ์อย่าลืมนะ125ไม่เอานะเอาให้เยอะกันนั้นหน่อย125ถูกไปนะ125แค่500สลึงเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาหย่ามันยุ่งไงนะเมื่อกี้ยังบอกไม่หมดถ้าในกรณีที่มีการร่วมหลับนอนกันแล้วเกิดหย่ามะฮัดไม่ได้คืนแล้วนะมะฮัดต้องเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าหลังอากัดนิกะหลังพิธีนิกะแล้วเลิกแต่ยังไม่มีการร่วมหลับนอนอันนี้ค่าหาร2นะครับแล้วก็ถ้าร่วมหลับนอนแล้วอันนี้เป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดอันนี้คือเรื่องของมะฮัดจำเป็นไหมจำเป็นเพราะอะไรวะอาตุนนิซาอัสดุกอติฮินนะเนี่ยละและจงให้มะฮัดแก่สตรีแก่ก็คือผู้หญิงนั่นเองหมายความว่าผู้ชายเนี่ยเวลาจะแต่งงานเนี่ยต้องมีมะฮัดต้องมีความพร้อมนะในอันกุรอานในหะดีษของท่านนบีบอกว่ามันนิสตออามิงกุมุนบาอาตาไอ้คำว่าบาอาในที่นี้เนี่ยใครก็ตามที่มีบาอาแบ่งเป็นได้2อย่างแปลเป็นไทยก็มีขีดความสามารถซึ่งขีดความสามารถ2อย่าง1ความสามารถในการเลี้ยงดูไม่ใช่เอามาแล้วกัดก้อนเกลือกิน
ไปเดินขอซอดาเกาะห์ตามบ้านอย่างนี้ไม่ใช่กับความสามารถในการใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาคือสามารถร่วมหลับนอนกันได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้คือปัจจัยนึงเหมือนกันนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เกี่ยวคงไม่ใช่อ่ะมันเป็นปัจจัยหลักด้วยซ้ำไอ้สังคมที่ครอบอะไรนะครอบครัวที่มันล่มสลายก็สาเหตุหนึ่งก็จากตรงนี้ด้วยที่ไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนกันได้ไม่สามารถที่จะดูแลกันได้ฉันสามีภรรยาปัญหามันก็ตามมาซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ถึงไอ้ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถามว่าถ้าดูแลกันไม่ดีสามีดูแลภรรยาไม่ดีภรรยาดูแลสามีไม่ดีอะไรตามมาปัญหานี่ปัญหาในโลกปัจจุบันนี่แหละมันตามมาก็มีการคบอะไรเขาเรียกคบชู้สู่ชายอะไรนั่นใช่ไหมก็มีพูดง่ายๆว่าไปมีคนอื่นน่ะผู้ชายก็ไปมีใหม่จะแอบหรือไม่แอบว่ากันอีกเรื่องนึงผู้หญิงก็อาจจะไปมีใหม่เหมือนกันนะในกรณีแบบนี้ซึ่งมันมีอยู่ให้เราเห็นอยู่แต่ถ้าสมมุติว่ากลับไปที่ต้นทางเราเลือกด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องอินชาอัลลอฮ์นะผมค่อนข้างมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะดูแลเราถ้าเราเลือกด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องเราเป็นมุสลิมเราเลือกคนที่เป็นมุสลิมเลือกคนที่มีศาสนาแล้วประคับประคองกันอัลลอฮ์จะดูแลเราอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่ามันเริ่มต้นก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรนะจะประคับประคองอยู่กันไปจนกระทั่งไปถึงนู่นไปเข้าสวรรค์ด้วยกันอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ต่างคนต่างไปดูแล้วไม่นานานเพราะนั้นแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าแต่งเพื่ออยู่ไม่ใช่แต่งเพื่อหย่าใช่ไหมตั้งเป้าว่าแต่งเพื่อจะอยู่ด้วยกันแล้วอยู่กันยันไหนก็ตายจากกันไปข้างนึงอ่ะแล้วไปเจอกันอีกทีในสวรรค์นะหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าอย่างนั้นไม่ใช่แต่งแล้วมีโอกาสกูจะหย่ามึงละกูจะได้หาใหม่มันไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เรานะเราก็คือแต่งเพื่ออะไรนบีส่งเสริมนบีส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ชายเลือกด้วยนะเลือกผู้หญิงที่เขาเรียกเมารูดุนวะรูดหน่อยเมารูดุนวะรูดก็คือว่าสามารถที่จะมีลูกได้เยอะๆเพราะนั้นคุมกำเนิดไม่ได้แล้วมันจะมาบอกมีลูกคน2คนไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยมักน้อยนะมีลูก2คนพอแล้วทำหมันเลยทำไมล่ะพอแล้ว2คนนี้มันเคยมีคำถามบางคนก็ถามว่าไอ้2คนเนี่ยมึงมั่นใจไหมว่ามันจะดีแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะไอ้2คนเนี่ยโตมาแล้วมันเกย์เนี่ยโอ้โหหมดเลยนะปิดอู่ไปแล้วด้วยมีคนเดียวตายแล้วก็มีถ้ามีคนเดียวอีกบางคนบอกมีคนเดียวพอแล้วมีคนเดียวพอแล้วมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเยอะไม่ใช่ภาระเราอย่าไปคิดว่าไอ้การมีลูกเป็นภาระเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ริสกีไม่ใช่เราอัลลอฮ์บอกแม้กระทั่งตัวของพวกเจ้าอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีมันท่านไม่ใช่หน้าที่เราแล้วก็หน้าที่เราก็คือหาคู่ครองที่ดีแล้วเนียดว่าจะมีทายาทและอัลลอฮ์เลี้ยงดูเองไม่ต้องยุ่งฮะไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายไม่ต้องกลัวว่าจะมาแย่งริสกีเรามันไม่แย่งริสกีเราหรอกเพราะริสกีใครริสกีมันครับริสกีใครริสกีมันอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเพราะนั้นสบายใจได้เขาใช่ถามว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเรามีรายรับแค่นี้วันนี้เรามีรายรับแค่นี้แต่พอเรามีลูกรายรับมันมากขึ้นมันมาจากไหนอ่ะนี่ไงมันคือริสกีเขาที่ผ่านทางเราไงในวันนี้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเขามาแย่งริสกีเราเปล่าเพราะนั้นผู้ศรัทธาจึงสบายใจได้ว่าวันนี้เราเลี้ยงลูกขึ้นมาเนี่ยให้เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือโอกาสในการที่เราจะได้มีโอกาสเพิ่มผลบุญในส่วนของการดูแลเขาแล้วก็ส่งต่อให้เขาไปเป็นคนที่ดีในสังคมไปเป็นประชาชาติของอิสลามในอนาคตเพราะนั้นเลือกคนที่เมารูดุนวะรูดท่านนบีบอกอย่างนั้นนะให้เลือกคนที่ผู้หญิงที่สามารถมีลูกได้เยอะๆแล้วก็เป็นคนรักเด็กหน่อยไม่คนรักเด็กนะไม่ใช่นางงามนะนางงามก็จะมีสโลแกนใช่ไหมรักเด็กรักเด็กอะไรนะไม่ต้องเราเลือกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าในการในคือเด็กมันต้องดูแลโดยผู้หญิงใช่ไหมก็คือคุณแม่เพราะนั้นเลือกคนที่รักเด็กหน่อยไม่ใช่ AR อะไรก็ตีอะไรก็หยิกเผลอไม่ได้เผลอโอ้โหช้ำเป็นทั้งตัวเลยไม่เอาแบบนั้นนะก็อยากจะมีก็ใหม่ดีมันคุมกำเนิดเยอะไงมันก็มีผลนะที่วงการแพทย์เขาบอกไอ้คนที่คุมกำเนิดเยอะๆเราก็เลยลงโทษไงไม่ต้องยอมงานก่อนแต่งงานยาคุมอะไรกันตอนใหม่ๆเพราะว่ามันไม่มีนี่ไงก็เพราะอย่างนี้อัลลอฮ์ผมถึงบอกว่าอัลลอฮ์จึงลงโทษว่าไอ้ตอนที่อยากจะมีไม่ได้มีแล้วเพราะอะไรก็ไปคุมกำเนิดไปไอ้นี่ไงไปกินยาแล้วมันมีผลกับสุขภาพร่างกายอยู่แล้วถามว่าถึงบอกว่าแต่งงานเนี่ยเตรียมไว้เลยว่าไอ้การที่แต่งงานเนี่ยขั้นตอนต่อมาคือแต่งงานเพื่อให้เรามีทายาทด้วยให้เรามีทายาทเพราะทายาทเนี่ยถามว่าบ้านไหนไม่มีเด็กเนี่ยเหงานะยิ่งถ้าหากว่าเราอายุหลายวันกันแล้วนะอายุเยอะๆทำไมอยู่กันเองตายายอย่างเงี้ยไม่มีลูกหลานเลยโอ้โหอยู่ยังไงยังมีลูกหลานอยู่ทำแล้วนะไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นเรื่องของมหัศไปทวงนะถ้าใครยังไม่ได้ถือว่าอยู่มาทุกวันนี้มันยังไม่ให้ฉันเลยเนี่ย มีนะเขาเรียกมหัศเงินผ่อนไง
มาฮัทพรมีนะซึ่งอนุญาตนะฮะตอนนี้ก็แต่งก็สัญญาจะให้ที่ครึ่งไร่ครับแต่งกันไปแล้วไม่ให้ไม่ได้แต่มันมีอย่างงี้มันมีอย่างงี้นะก่อนบอกว่าฟะอินติบนะละกุมอันชัยอินมินฮุนนัฟซันฟะกูลูฮุฮานีอัมมารีอาแต่ถ้าหากว่าพวกนางจะคืนกลับมาให้กับเจ้าหมายความว่าไอ้สิ่งที่ให้เป็นมาฮัดเนี่ยเอาละให้มาแค่นี้ฉันไม่เอาละหรือฉันเอาแค่นี้เดียวพอละที่เหลือคืนกลับให้บังก็แล้วกันอย่างนี้รับกลับมาได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีการกำหนดแล้วให้เขาก่อนแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้กำหนดแล้วนิกะห์ไปแล้วแล้วปรากฏว่าเลิกกันอ่ะทำไงเขาบอกว่าให้จ่ายมาฮัดมีเซนมาฮรุนมิสก็หมายความว่าให้ดูว่าในบ้านนั้นบริเวณนั้นหมู่เกมนั้นเนี่ยเขาให้กันอยู่ที่กลางๆอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต้องให้มาฮัดเขาถ้าเลิกกันแล้วยังไม่จ่ายเขาต้องให้เป็นหนี้นะเพราะนั้นต้องแปลว่าอะไรมาฮัดจำเป็นไหมทางนั้นจำเป็นนะจำเป็นแต่ว่าไอ้จำนวนเนี่ยแล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกถ้ารวยก็เรียกให้เต็มที่เลยแต่ถ้าจน คิดอนาคตด้วยอาจจะต้องไปใช้ร่วมกันหรือเปล่าระวังให้ดีนะอ้าวข้อต่อมาที่เราจะต้องไปทวงนะถ้ายังไม่ได้ไปทวงซะอะไรอันนาฟะกอตู้นาฟะกอต้องจ่ายนาฟะกอคือค่าใช้จ่ายที่สามีจะต้องจ่ายให้กับภรรยาซึ่งเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันสามีเราเนี่ยจนนะหากินได้ละวันละ300เราก็บอกว่าจะต้องจ่ายฉันวันละ500เราที่ไหนมาใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปป้นไปแวะร้านทองอ่ะยุ่งนี่ใช่ไหมไปแวะร้านทองไม่ใช่ไปซื้อนะไปป้นเขาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็ถูกยิงตายคาหน้าร้านทองอยู่เพราะนั้นเอาตามอะไรตามความพอดีในอัลกุรอานอัลเลาะห์ก็บอกอีกเหมือนกันลียุนฟิกซูซาอตินมินซาติฮีวะมันกุดิรออะลัยฮิริสกูฮูฟันยุนฟิกมิมมาอาตาฮุลลอฮ์หมายความว่าคนที่จะจ่ายนฟกอเนี่ยหรือนฟกอที่เราจะไปทวงจากสามีเราเนี่ยก็ให้ดูตามอัตภาพถ้ารวยเขามีสตางค์เยอะมีความสามารถที่จะจ่ายได้ก็ตกลงกันวันละเท่าไหร่ที่เขาจะต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเราค่าใช้จ่ายลูกเพราะตรงนี้สำคัญนะถ้าไม่มีตังค์จะอยู่ยังไงล่ะเดี๋ยวก็เออะไรก็โพสต์หมายเลขบัญชีขอสอดคล้องอยู่เดี๋ยวนี้ไฮเทคหน่อยใช่ไหมเมื่อก่อนเขาเดินตามบ้านขอสอดคล้องตามสลามอะไรกู้มาขอสอดคล้องจ้ะเดี๋ยวนี้ไม่ก็โพสต์เลขบัญชีเลยใครจะช่วยเหลืออะไรว่าไปถ้าเขาขัดสนจริงก็ว่ากันไปอ่ะนะแต่บางทีบางคนเนี่ยต้องอย่าลืมว่าบางคนมันทำเป็นอาชีพไงอาชีพอะไรนะอาชีพขอสอดคล้องอาชีพขอสอดคล้องไปพวกนี้ทำจนกระทั่งแบบมันสบายไงพอมันสบายก็ไม่อยากทำอาชีพอื่นละแล้วศาสนาไม่ได้ส่งเสริมนะท่านนบีบอกว่าอัญญาดุนอัญญาไครุนมินัตยาดิสุฟลามือบนน่ะดีกว่ามือล่างแปลว่ามือแห่งการให้ดีกว่ามือแห่งการรับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะมีโอกาสในการช่วยเหลืออัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเราต้องขอความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะศาสนาไม่ได้สอนให้เรางอมืองอเท้าเปล่าในฮะดีษของท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งท่านหาขวานสักเล่มแล้วเข้าป่าเอาเชือกไปแล้วไปตัดกิ่งไม้มาเอามาทำอะไรเอามาทำฟืนขายยังดีกว่าการที่จะไปแบมือขอเงินชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญแปลว่าอาชีพต้องมีแต่ไอ้เรื่องของความขัดสนเรื่องของความยากจนจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงมันปกติอยู่แล้วมันสังคมมันต้องช่วยกันแต่ว่าอาชีพของเราต้องมีแปลว่าอย่ามางอมืองอเท้าอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นเรื่องของนฟกอผู้ชายสามีพ่อบ้านต้องจ่ายยังไงตามความสามารถตามอัตภาพที่ตัวเองพึงมีอ่ะนะแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยสมมุติว่าคนมีแล้วปรากฏว่าไม่จ่ายหรือให้แต่ให้ไม่พอเราซึ่งเป็นภรรยาทำยังไงดีจิกได้ไหมเรียกจิกใช่ไหมขโมยได้ไหมหยิบมาเลยได้ไหมไม่ขออนุญาตได้ไหมได้ไหมก่อนปกติเนี่ยเอาเงินใครมาก็แล้วแต่จะเป็นสามีเราไม่ใช่สามีเราหยิบมาโดยพลังการโดยไม่บอกกล่าวเนี่ยเขาถือว่าอะไรแล้วขโมยผิดไหมผิดแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสามีแล้วมีเงินพอสมควรแล้วไม่จ่ายนะฟก็ตามอัตภาพที่ตัวเองพึงจะทำได้ถ้าอย่างนั้นต้องเจอกันหยิบทรัพย์มาได้เอามาใช้จ่ายตามความจำเป็นนบีอนุญาตมีฮะดิษนะครับท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าดะคอลัตฮินดุนบินตุอุตบะอิมรออตุอบีซุฟยานอะลารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่านางฮินเนี่ยนะซึ่งเป็นภรรยาของอบีซุฟยานได้เข้ามาหาท่านนบีฟะกอละแล้วมาถามนบีบอกว่ายารอซูลลอฮ์โอท่านรอซูลอินนาอบาซุฟยานรอจุลุนชะฮีฮุนอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนเค้าเรียกเป็นคนตระหนี่คนตระหนี่ภาษาชาวบ้านเรียกอะไรนะงกใช่
งกภาษาตันพอตันหีภาษาทางการหน่อยไงพอตันหีปุ๊บเดี๋ยวก็ตันหีแปลว่าอะไรอีกงกแล้วกันอ้าวเป็นคนงกอ่ะนะควักยากอ้าวลายุตีนีมินันนะฟะกอติมายักฟีนีวะยักฟีบะนียะให้ตังค์ฉันให้ค่าใช้จ่ายฉันไม่พอแม้กระทั่งฉันจะใช้จ่ายเองแล้วไม่พอที่จะให้กับลูกๆใช้จ่ายแปลว่ามีตังค์เยอะไม่ใช่ไม่มีเป็นรถยุรุนก่อนนี่ยุนมีสตังค์อ่ะมีความสามารถที่จะจ่ายได้แต่ไม่ให้หรือให้ก็ให้นิดๆหน่อยๆแล้วไม่พออ่ะถามว่าอ้าวยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะเห็นชัดก็คือว่าสามีเนี่ยคือคนที่ไปหาปัจจัยมาแต่ภรรยาคือคนอยู่บ้านเพราะนั้นเขาไม่มีรายได้ไงแล้วถามว่าให้เขาไม่พอแล้วเขาทำไงอ่ะเออแต่ถ้าปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ให้กูใช่ไหมกูขายของก็ได้หรือดีไม่ดีภรรยาบางคนมีหากินไหมได้ดีกว่าสามีใช่ไหมขายของอย่างนี้ขายของออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องไปไหนต่อไหนแล้วเพราะฉะนั้นพอให้ไม่พอทำไงล่ะอิลามาอะคอสตูมินมาลีฮีบิไกเรียนมิฮีพอให้มาไม่พอใช้จ่ายทำยังไงฉันก็ต้องไปหยิบมาเองโดยไม่ได้บอกเขาถามว่าการกระทำแบบนี้ฮันอะไรยาฟิดาลิกามินจูนะท่านภรรยาของอบูซุบยานก็ถามว่าไอ้การกระทำแบบนี้ของฉันเนี่ยมีความผิดไหมหยิบมาใช้จ่ายเพื่อให้เพียงพอกับฉันแล้วก็ครอบกับลูกๆเนี่ยอย่างนี้มีความผิดไหมแต่ไม่ได้บอกนะพอบอกไม่ให้ไงบอกเดี๋ยวมันก็วุ่นวายอีกแต่ให้มันก็ไม่พอได้ไหมท่านนบีบอกว่าฟักก็เราสุลลัลลอฮ์สัลลัลลอฮ์สัลลัมคูดีมินมาลีฮิบินมาอารุฟมายักฟีกีวายักฟีบานีกีท่านนบีบอกว่าไม่เป็นไรเอามาเท่าที่พอสำหรับค่าใช้จ่ายของเธอและลูกๆของเธอนั่นแสดงว่าได้ไม่ได้ได้อย่างนี้ไม่ถือเป็นการขโมยเพราะอะไรเพราะมันบกพร่องต่อหน้าที่ในเมื่อบกพร่องต่อหน้าที่เราทำตามหน้าที่ของเราในการดูแลครอบครัวของเราดูแลลูกๆอย่างนี้ไม่เป็นไรแปลว่านะฟะกอต้องให้ในส่วนที่ทำไมที่มันพอดีนะเอาประการต่อมาสิ่งต่อมาที่เราควรจะต้องได้รับอัสซุกนาที่อยู่อาศัยต้องมีมาฮัดต้องได้นาฟะกอต้องได้ที่อยู่อาศัยต้องมีไอ้คำว่าที่อยู่อาศัยต้องมีเนี่ยยังไงอ่ะก็อีกอะไรครับตามอัตภาพไม่ได้แปลว่าจะต้องอะไรมีบ้านหลังใหญ่ๆให้ถามว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยเพิ่งจะแต่งงานกันเพิ่งจะเป็นก่อร่างสร้างตัวมันจะเอาบ้านหลังใหญ่แล้วเหรอเพราะอย่าลืมยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องเดียวอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่อนข้างลำบากนะจะไปหาบ้านหลังใหญ่ๆที่ไหนครับที่แค่ไม่กี่ตารางวาก็เหนื่อยแล้วนะไม่ก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นตามอัตภาพเพียงแต่ว่าต้องมีที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัยที่ให้ความปลอดภัยจะเป็นบ้านเช่าจะเป็นห้องเช่าจะเป็นบ้านปลูกใหม่จะเป็นบ้านมือสองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แปลว่าที่พักต้องมีไม่ใช่ว่าอะไรนะตลอดไปวันๆค่ำไหนนอนนั่นไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่ามันจะต้องมีเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัสกีนูฮุนนะมินไฮซุสักกันตุมแปลว่าจงให้ที่พำนักกับพวกนางเหมือนกับที่พวกเจ้ามีที่พำนักนั่นแหละแปลว่าก็คือตามอัตภาพแหละครับตามอัตภาพถ้าสมมุติว่าเรามีทรัพย์ไม่เยอะต้องไปเช่าเขาอยู่ก็เช่าไม่เป็นไรนะก็เนียดไว้แล้วกันว่าเราจะต้องทำไมพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมีโอกาสก็จะได้ไปอะไรล่ะซื้อที่ซื้อทางจะเป็นเงินผ่อนเงินอะไรก็ว่ากันไปอ่ะคือจะต้องคิดพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ห้องเช่ามา30ปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มถามว่า30ปีไปแต่งงานตอนอายุ20ตอนนี้เท่าไหร่แล้วทั้งนั้น50แล้วจะคิดตอน50มันจะทันมั้ยล่ะไม่ทันแล้วเพราะนั้นเขาจึงต้องทำไมคิดเผื่อเอาไว้ที่อยู่ต้องมีประการต่อมานะครับทีนี้เมื่อกี้คือเรื่องของปัจจัยที่เป็นทรัพย์สิทธิ์ที่เป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทีนี้ต่อมาคือสิทธิที่เราพึงจะได้รับเมื่อกี้บอกมี2 ส่วนนะส่วนที่2เนี่ยสิทธิที่ไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่เงินทองละไม่ใช่เงินทองสิทธิที่ไม่ใช่เงินทองอันที่1อันอัดดุลบัยนะซอญาตความเสมอภาคความเท่าเทียมในกรณีที่สามีเราเนี่ยมีภรรยาไม่ใช่เราคนเดียวอาจจะ1คน2คนจะโทษทีจะ2คน3คนหรือ4คนก็แล้วแต่เพราะด้วยหลักของศาสนาเราต้องเข้าใจไว้นิดนึงว่าอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าฟันกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซามัสนาวะซูลาซาวรุบะอันนี้คือบทบัญญัติที่ศาสนาเปิดกว้างเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์บอกว่าจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีในหมู่พวกท่านไม่ว่าจะ2คน3คนหรือ4คนแต่มันขึ้นมาที่2ก่อนนะไม่ได้ขึ้นมาที่1นะแปลกเนาะทำไมผมเคยอธิบายไปแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ขึ้น1ไปขึ้น2เลย3แล้วก็4แต่ว่าในท้ายอายะอัลลอฮ์บอกฟะอินคิฟตุมอัลลาตะอดิลูฟาวาฮิดะ
ถ้าหากว่าเจ้าเกรงว่าไม่มีความสามารถจะให้ความยุติธรรมในระหว่างภรรยาถ้ามีมากกว่าหนึ่งได้ก็จงแต่งแค่หนึ่งพอแปลว่าอย่าอะไรนะอย่าใจถึงอย่าซ่าแหละเพราะนั้นแต่งงานถ้าไม่มีความสามารถให้เอาแค่หนึ่งเพราะนั้นใช้คำว่าอะไรฟาอินคิฟตุมอัลลาตาดิลูแปลว่าถ้าไม่สามารถที่จะให้ความอาเดนความยุติธรรมได้ต้องมีแค่หนึ่งซึ่งมันทำยากยังไงก็ทำยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจิตใจจิตใจคือความรู้สึกเนี่ยแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในส่วนนี้แต่ในการแสดงออกในภาคปฏิบัติอันนี้ต้องเท่ากันอยู่บ้านนี้กี่บ้านซื้ออะไรให้บ้านนี้ก็อันนี้เค้าเรียกภาคปฏิบัติแต่เรื่องของความรู้สึกมันคือเรื่องของก้อนบุญซึ่งใครควบคุมมันได้อ่ะเราควบคุมได้มั้ยไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เพราะนั้นนี้เนี่ยก็คือข้ออะไรนะเค้าเรียกข้อผ่อนปลนที่อัลเลาะห์จะไม่ถือโทษเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้แต่ความเสมอภาคที่จะต้องแสดงออกก็คือใบหมายถึงว่าในระหว่างบรรดาภรรยาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นนาฟะกะห์ที่จองจ่ายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านี้นั่นหมายความว่าถ้าคนนี้มีอะไรอีกคนนึงก็ต้องมีในลักษณะที่เหมือนกันแต่มันจะไม่จำเป็นที่มันจะต้องอย่างเดียวกันเลยเป๊ะๆอันนั้นมันถ้าทำได้ก็ทำฮะถ้าทำไม่ได้ก็ดูความเค้าเรียกความพอดีความพอดีแต่มันต้องมีในเรื่องของความยุติธรรมอันเนื่องมาจากว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาถ้าหากว่าไม่ยุติธรรมปัญหาจะตามมาแหละท่านนบีบอกว่ามันกานะละฮูอิมรออาตานฟามาลาอิลาอิฮดาฮูมาจาอายอมันกิยามะห์วะชิกกูฮูมาอิลุนใครก็ตามนบีเปรียบเทียบว่ามี2คนก่อนใครก็ตามมีภรรยา2คนแล้วเอ็นเอียงไปทางคนหนึ่งคนใดมากกว่าอีกคนหนึ่งแปลว่าไม่ยุติธรรมวันกิยามะห์เนี่ยชัดเจนเลยมาแบบไหนนะตะแคงมาเลยดูให้ดีแล้วกันใครตะแคงเยอะหน่อยอ่ะใช่ไหมมันเอียงมาเลยแสดงอะไรอ่ะแสดงถึงอะไรถึงความไม่ยุติธรรมในดุนยาแล้วมันไปส่งผลถึงอาคิเราะห์บอกแล้วว่าอัลลอฮ์คิดบัญชีหมดนะอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านนะเราสบายใจได้ถึงบอกว่าสิทธิ์ของเราไปเอามาไม่เป็นไรแต่สิทธิ์ที่เขาเพิ่งจะได้จากเราก็ต้องให้เขาด้วยนะเดี๋ยวจะมีนะที่เราจะต้องให้กับเขาเนี่ยอันนี้สิทธิ์ของเราเนี่ยเราก็ไปเอามาไม่มีปัญหาแล้วถ้าใครไม่ยุติธรรมวันกิยามะห์เนี่ยโดนคิดบัญชีนี่ไงเอาเราคิดบัญชีนะวันกิยามะห์เนี่ยมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกจิตใจเนี่ยนบีบอกว่าลันตัสตติอูอันตะดิลูไบนันนิซาวะลาฮารัสตุมฟะลาตะมีลูกุลลันไมหมายความว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีแปลว่า 100% ยุติธรรม 100% เนี่ยมีมั้ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกทําไม่ได้พอทําไม่ได้ก็ทําไงอ่ะเอาก็ต้องพยายามเอาละกันตัวใครตัวมันน่ะตัวใครตัวมันเนี่ยมันตอบได้แค่นั้นแหละนะใครที่มีมากกว่า1ก็ตัวใครตัวมันละกันเพราะว่าไอ้คำว่าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมได้นั่นหมายถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันทําไม่ได้ความรู้สึกมันทําไม่ได้แต่ไอ้ภาคปฏิบัติน่ะทําได้สิ่งของทําได้แบ่งสรรปันส่วนเรื่องนี้ได้เพราะนั้นตรงนี้คือความยุติธรรมแปลว่าเป็นสิทธิ์ที่เราพึงจะได้รับที่ไม่ใช่อะไรนะทรัพย์สินเงินทองอ่ะนะต่อมาก็คือฮุสนุนไอชรอหมายถึงการปฏิบัติดีต่อกันอันนี้เนี่ยแปลว่าเขากับเราเวลาอยู่ด้วยกันแล้วต้องเข้าใจว่าเขาคือสามีเราคือภรรยาแปลว่าเขาต้องดูแลเราไม่ใช่ไม่เคยสนใจเลยเราไปไหนก็ไม่เคยโทรหาไม่เคยถามไทยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเคยขออนุญาตด้วยเปล่านะประเดี๋ยวมันจะมีอีกนะว่าเราต้องขออนุญาตเขานะไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปไหนก็ไม่บอกเขาเหมือนกันเขาก็เลยทำไมนะครั้งนั้นฉันก็ไม่ถามแกเหมือนกันไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นสักวันเดี๋ยวก็จะไม่รู้แล้วว่าใครไปไหนมั่งไม่ได้นะครับฮุสนุนไอชรอหมายถึงว่าจะต้องปฏิบัติดีต่อกันจะต้องพูดง่ายๆว่าคือต้องอยู่กันฉันสามีภรรยาซึ่งอันนี้เนี่ยผมคงลงรายละเอียดอะไรมากไม่ได้เพราะเขาเรียกมันเป็นทักษะชีวิตคู่ใครคู่มันเราจะหวานแหววกันขนาดไหนบางทีเขารู้กันเองว่าแบบเนี้ยมันสวีทกันแบบเนี้ยฉันชอบแบบนี้เธอชอบอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะว่ามันคู่ใครคู่มันเนี่ยนะเราจะเอาประสบการณ์ของคนนึงเนี่ยมาบอกอีกคนนึงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะบางคนเอาไปใช้แหมวันนี้มาหวานชนะมึงเดี๋ยวก็ปกติมานี่อะไรนะมานี่ฮาร์ดคอร์มาตลอดวันนี้ทำมาเป็นสวีทเดี๋ยวก็อะไรนะแหมจะออกให้ได้เลยเงี้ยมันก็จะนั่นมาแทนที่กำลังใจมันก็หมดเพราะงั้นก็รู้กันเองแต่มันต้องมีนะจริงๆแล้วบทเขาเรียกอะไรนะบทสวีทเนี่ยมันต้องมีคือสามีภรรยามันต้องมีบทหวานของกันและกันด้วยนะหรือเขาอะไรภาษาอังกฤษแล้วโรแมนติกใช่ไหมมันจะต้องมีไม่ใช่โอ้โหไอ้นี่ก็เงียบไอ้นี่ก็เงียบแล้วจะแต่งกันทำไมเนี่ยฮะเวลาแต่งกันแล้วก็อยู่นั่งคนละฝั่งอะไรไม่เคยพูดคุยกันเลยไม่เคยอะไรนะ
ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่เคยแบบยิ่งถ้าหาว่าอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนบีเป็นตัวอย่างนะนบีกับท่านหญิงไอชาเนี่ยอายุห่างกันเยอะใช่ไหมแต่ถามว่านบีอยู่กับท่านหญิงไอชาอยู่แบบไหนอยู่แบบสามีภรรยาแปลว่ามีสวีทได้ช่วยงานได้มีวิ่งแข่งได้เลยเห็นไหมวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชาแสดงว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือสามีกับภรรยาเพราะนั้นก็ต้องแสดงบทของบทบาทของการเป็นสามีและภรรยาในการเรื่องอะไรในการจะงอนกันบ้างจ้าอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปโรแมนติกอ่ะต้องมีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ทั้งวันเนี่ยถ้าเราไม่โรแมนติกเดี๋ยวมันไปโรแมนติกที่อื่นระวังกันแล้วกันเพราะนั้นต้องมีนะครับในแบบอย่างเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้รับจากคนที่เป็นสามีอ่ะทีนี้ขออีก15นาทีได้ไหมลุงเพราะตอนนี้45แล้วนะขออีก15นาทีให้ครบชั่วโมงนะเพราะไม่งั้นไม่ครบนะไม่งั้นไม่รู้นะว่าเราต้องให้อะไรเขาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องได้จากเขาทีนี้มาดูสิ่งที่เราต้องให้เขาบ้างแปลว่าสิ่งที่เขาจะต้องได้จากเราข้อที่1วูจูบุตตออะข้อที่1ก็คือสามีเนี่ยพึงจะต้องได้รับจากภรรยาคือการเชื่อฟังการเชื่อฟังไม่ใช่ดื้อนะไอ้คำว่าเชื่อฟังไม่ได้แปลว่าจ้าบังตลอดไม่ใช่หมายความว่าเราต้องรู้บทบาทของกันและกันในสิทธิอย่าลืมว่าตอนก่อนหน้าที่จะนิกะห์กันเนี่ยวลีใหญ่ของเราเนี่ยคือพ่อเราแต่วันนี้เนี่ยเรานิกะห์แล้ววลีใหญ่ของเราไม่ใช่พ่อแล้วนะคือสามีแล้วก็ด้วยกับหน้าภาระหน้าที่ที่ศาสนาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเขาไม่ได้รับผิดชอบเราเฉพาะดุนยานะเขาต้องรับผิดชอบเราอาคิเราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้สิทธิ์ตรงนี้กับเขาพอให้สิทธิ์กับเขาเราก็ต้องคืนสิทธิ์ให้เขาด้วยในเรื่องของการเชื่อฟังท่านนบีบอกว่าถ้าเรากุนตุอามิรอนอะฮาดันอัยยัสยูดะลิอะฮาดินละอามัรตุนมัรอะตะอันตัสยูดะลิซาวญิฮาท่านนบีบอกว่าถ้าฉันสามารถใช้ให้คนสุญูดกับคนได้ฉันจะใช้ให้ภรรยาสุญูดกับสามีอันเนื่องมาจากภาระหน้าที่สามีจะต้องรับผิดชอบภรรยาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่แหละเพราะนั้นถึงบอกว่าสิทธิ์ของเราเอาให้เต็มที่เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเขาจะเอาสิทธิ์ของเขาเราจะได้ไม่มีข้อตะขิดตะขวงใจไงไม่ใช่ว่าสิทธิ์ของเราก็ไม่ได้รับแล้วถามว่าเขาจะมาเอาสิทธิ์ของเขาจากเราเนี่ยเราจะให้มั้ยล่ะเราก็ไม่ให้เพราะอะไรอ่ะก็ทีกูมึงไม่ให้แล้วทีของมึงจะเอาได้ยังไงล่ะใช่มั้ยล่ะมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ตามมาเพราะนั้นแต่ถ้าหากว่ารู้หน้าที่ของกันและกันเนี่ยเราก็ต้องคืนสิทธิ์ให้กันและกันภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามีเชื่อฟังขนาดไหนอ่ะเชื่อฟังในสิ่งซึ่งฟีไกริมะซียะติลละในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการของอัลเลาะห์นะเพราะว่าไม่ว่าจะเชื่อฟังใครก็แล้วแต่เราก่อนเคยเรียนมาก่อนหน้านี้เชื่อฟังพ่อแม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไอ้คำว่าบิรุนวาลีใดเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยมันก็มีขอบเขตเพราะพ่อแม่คือมนุษย์เชื่อฟังสามีก็มีขอบเขตเพราะสามีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะนั้นต้องไม่เชื่อฟังในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาหลักที่นบีให้ไว้ก็คือว่าลาตออัตลิมักลูกินฟีมะซียะตินคอลิกไม่มีการเชื่อฟังและปฏิบัติตามมนุษย์ในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้างต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยเรามีสามีก็ต้องให้สิทธิ์ของเขาก็ต้องเชื่อฟังเขาต้องพูดง่ายว่าก็ต้องให้เขาทำให้เขาพอใจเราอะนะทำให้เขาพอใจแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะมันไม่ได้แปลว่าไอ้การปฏิบัติตามแปลว่าฉันคอยตาม 100% เต็มไม่ใช่นะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาเอาหลักการมาบอกและเขามีสิทธิ์ของการเป็นผู้นำถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันปฏิบัติตามท่านไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรปฏิบัติได้และอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเรายืนอยู่บนหลักนี้ได้เนี่ยรางวัลอัลเลาะห์ก็เตรียมเอาไว้ให้ในหะดีษนบีบอกว่าใครก็ตามนะผู้หญิงคนใดก็ตามซ่อนลัดอันมัรอะตุคอมซะฮานะมาด5เวลาครบเมื่อกี้บอกแล้วละหมาด5เวลาครบเนี่ยคนดีอยู่แล้วยังไงก็ผู้ชายก็เป็นคนดีผู้หญิงก็เป็นคนดีถ้าละหมาดไม่ครบล่ะเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีเบานะเอาใหม่ถ้าละหมาดไม่ครบเป็นคนอะไรคนเลวคนชั่วแหละนะเพราะนั้นผู้หญิงที่ละหมาด5เวลาครบวะซอมัชชะรอฮาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮะซะนัตฟัรญะอาดูแลเนื้อตัวไม่ไปอะไรนะเขาเรียกไม่ไปผิดประเวณีไม่ไปมีปัญหาเรื่องชู้สาววะอัตออัตบะละฮาก็คือซาวยะฮาและเชื่อฟังสามีของนางดะคอลัตมินไออับบาวาบินจันนะชาอัตอัลลอฮ์ตอบแทนให้ถ้าผ่านกติกานี้นะอัลลอฮ์บอกเข้าสวรรค์ประตูบานไหนก็ได้ตามสบายนี่
แปลว่ารางวัลมันมีอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่อัลเลาะห์กําหนดเนี่ยบางทีมันไม่กินกับใจเราเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องปกติฮะมันเรื่องปกติแต่ที่เราทําเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์สั่งแล้วเราหวังอะไรหวังรางวัลจากอัลเลาะห์เพราะนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าอันใดก็ตามที่มันไม่ได้ขัดต่อหลักการศาสนาเราก็ต้องให้สิทธิ์ของเขาก็คือสิทธิ์ของการเป็นผู้นําและในอัลกุรอานเองก็พูดถึงว่าอย่างงี้อัรริญาลุกาวามูนอะลันนิซาบิมาฟัดดะลัลลอฮุบะดุฮุมอะลาบาดินในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอัรริญาลคือผู้ชายเนี่ยเขาเข้มแข็งกว่าผู้หญิงแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลผู้หญิงนั่นหมายความว่าเขาจะต้องปกป้องเราปกป้องเราทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เราไปเผชิญอะไรนะความยากลำบากหรือว่าไปประสบปัญหาเองโดยกำลังใจก็ไม่ให้คำแนะนำก็ไม่ให้ปกป้องก็ไม่เคยปกป้องถ้าอย่างนี้เลิกกันเถอะแสดงว่ามันไม่เหมาะจะเป็นผู้ดูแลเราแล้วเพราะอะไรเนี่ยเมื่ออัลเลาะห์ให้สิทธิ์ขนาดนี้เนี่ยศาสนาให้สิทธิ์ขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองหรือไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทางใครทางมันถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปได้คู่ครองที่เขาไม่เอาศาสนาเนี่ยอันเนี้ยฟ้องหย่ากันได้นะถ้าสมมติไม่ละหมาดสามีไม่ละหมาดฟ้องหย่าได้นะเพราะแต่ขอให้เขาหย่าเขาไม่หย่าเราก็สิทธิ์การหย่าอยู่กับเขานะสิทธิ์การหย่าอยู่ที่สามีไปบางหย่าฉันเถอะแต่บางไม่ละหมาดอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะหย่าเราไหมกูไม่หย่า มันก็เอารูปเนี้ยกูไม่หย่ามันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทำตัวไม่ดีกติกาของศาสนาเนี่ยมีอยู่กรอบของศาสนามีก็ต้องไปฟ้องกันฟ้องกอดีได้กอดีเขาต้องไก่เกียร์ถ้าเป็นถามว่าเราจะอยู่กันยังไงเรานมาดห้าเวลาครบเราถือศีลอดไอ้นี่นมาดก็ไม่ละหมาดถือศีลอดก็ไม่ละหมาดไอ้ถือศีลอดก็ไม่ถือศีลอดแล้วมันจะอยู่กันยังไงอ่ะมันอยู่กันไม่ได้หรอกแปลว่าคนดีกับคนเลวอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นมันต้องขันต่างคนต่างอยู่ก็แปลว่าเหมือนกันในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันถ้าสามภรรยาก็ไม่นมาดแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ถือศีลอดถ้าอย่างนั้นก็ทางใครทางมันเหมือนกันแหละก็คือเพราะนั้นถึงบอกว่าคนดีต้องอยู่คู่กับคนดีไอ้คนไม่ดีให้มันอยู่ด้วยกันมันจะมาอยู่กับเราอยู่กับเราเดี๋ยวเราปวดหัวไปด้วยเดี๋ยวจะอยู่กับเราอยู่มากๆเขาเดี๋ยวเรากลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยแกไม่ละหมาดใช่ไหมไม่ละหมาดงั้นฉันก็ไม่ต้องละหมาดแล้วก็สามีมันยังไม่ละหมาดเลยมันเป็นผู้นำไม่ละหมาดมันก็รับผิดชอบไปสิโอ้มันก็จะกลายเป็นสรุปแล้วเนี่ยมันดึงเราไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเราเลิกได้นะเลิกได้ไม่ได้สนับสนุนให้เลิกนะแต่ว่ากติกาของศาสนาเขามีอยู่หมายความว่าถ้าเขาเป็นคนไม่ดีกินเหล้าเมายาคุ้มเกี่ยวกับยาเสพติดนมาดก็ไม่เอาอันนี้มันเป็นผู้นำเราได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทางนี้ฟ้องหย่ากันได้ไปบอกกอดีไปบอกอิหม่ามก่อนอันดับแรกเดี๋ยวอิหม่ามเขาก็ทำเรื่องถึงกอดีเดี๋ยวเขาก็เรียกมาพิจารณามาว่ากันไปยังไงเนี่ยถ้าเขาไม่หย่ากอดีเขาสั่งหย่าได้กอดีคือผู้พิพากษาเขาใช้อำนาจในการหย่าได้ตามหลักศาสนาอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้หย่านะก็คือว่ามันเป็นกรอบของศาสนาที่เราสามารถทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องยื้อกันให้ที่สุดใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าคนเนี่ยเวลาแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราเนี่ยแต่งเพื่ออยู่ไม่ใช่แต่งเพื่อที่จะหย่าเพราะฉะนั้นก็ดึงกันให้เต็มที่แต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วก็ต่างคนต่างไปครับบ้านใครบ้านมันอีกต่อมาสิ่งที่เราจะต้องให้กับเขานะก็คือการอะไรไม่ปฏิเสธสามีไม่ปฏิเสธสามีเมื่อสามีต้องการหาความสุขด้วยอย่างที่บอกสาเหตุหนึ่งของการแต่งงานคือแต่งงานกันแล้วก็คือสามารถที่จะร่วมหลับนอนกันได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมาและเป็นความสําคัญของชีวิตคู่ด้วยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าไอ้ครอบครัวที่ล่มสลายปัจจัยหนึ่งก็คือด้านนี้แหละนะที่ไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนกันได้สุดท้ายแล้วก็อยู่กันแบบเก่งๆกันไปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีความสุขถ้าอย่างนั้นก็อย่างที่บอกถ้าอยู่แล้วไม่สุขทํายังไงอ่ะก็ต่างคนต่างอยู่ก็แยกกันไปนะเพราะศาสนาไม่ได้บังคับจนกระทั่งว่าเราจะต้องอยู่กับความทุกข์ความระทมไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเขามีทางออกให้เราอยู่แล้วเพราะนั้นแต่งงานกันแล้วสายส่วนหนึ่งก็คือจะต้องทำไมสามารถที่จะร่วมหลับนอนกันได้สามารถที่จะมีความสุขฉันสามีภรรยากันได้เพราะอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็มันก็เป็นต้นทางของการมีลูกด้วยนะไม่ใช่ประกาศนอนเฉยๆแล้วมันจะมีลูกคงไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ในแต่ถ้าจำเป็นสมมุติว่าภรรยาไม่สบายมีโรคประจำตัวมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คุยกันให้รู้เรื่องนะแล้วก็ต้องไปรักษานะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปรักษาจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เพราะอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงมันก็มีว่าหลายๆคนก็มีโรคประจำตัวมีโรคที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนกันได้อันนี้ก็ไปตกลงกันให้ดีว่าจะอยู่กันต่อหรือจะหย่าเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยเขามีสิทธิ์หย่าแล้วนะถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถมีอะไรกันได้เนี่ยสิทธิ์การหย่าเป็นของผู้ชายแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้หย่านะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็รับทราบไว้แล้วกันทีนี้ในกรณีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วแม้กระทั่งการจะถือศีลอดเนี่ยเราก็ยังต้องขออนุญาตนะ
ถ้าสมมุติว่ายิ่งถือศีลอดที่มันจะมีแยกนะศีลอดที่เป็นไอเดือนรอมฎอนไม่เกี่ยวนะเดือนรอมฎอนต้องละเพราะอะไรเพราะว่าจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงอาเกนบาเล็กแล้วต้องถือศีลอดเหมือนกันหมดเดือนรอมฎอนเขาบังคับแต่นอกจากเดือนรอมฎอนนอกจากเดือนรอมฎอนที่เป็นถือศีลอดซุนนะห์หรือแม้กระทั่งถือศีลอดวาญิบก็เหอะแต่เป็นวาญิบที่เอามาใช้ไงนึกออกใช่ไหมถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่ได้ถือศีลอดแต่เนื่องจากป่วยเนื่องจากมีประจำเดือนแล้วเราจะมาถือศีลอดในวันอื่นไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะถือศีลอดต้องบอกเขาด้วยต้องขออนุญาตเขาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องให้สิทธิ์ของกับเขาด้วยก็อย่างเช่นเอาบางวันนี้ฉันจะถือศีลอดนะแต่วันนี้ไม่ใช่วันจันทร์มันพฤหัสนะก็คือถือศีลอดใช้ที่ขาดก็ว่ากันไปนั่นแหละดีบางก็ถือศีลอดด้วยหรือจะให้ดีก็คือจันทร์กับพฤหัสเขาจะได้ถือศีลอดจันทร์กับพฤหัสไปด้วยแล้วถือศีลอดมันควรจะถือกันได้หลายคนนะคือสร้างบรรยากาศไม่ใช่เราอดกินอยู่คนเดียวต้องมาทำอาหารให้เขากินไอเรากินก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็น้ำลายหกกันเพราะฉะนั้นก็ดึงกันก็หมายความว่าถ้าสมมติเราแต่ศีลอดใช้จันทร์กับพฤหัสก็ให้เขาถือด้วยอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นความสวีทของชีวิตคู่เหมือนกันใช่ไหมมันจะได้แบบอะไรล่ะจะได้รับรู้บรรยากาศร่วมกันนั่นเองนะครับเอาต่อมาไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าบ้านไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าบ้านอันนี้ก็สำคัญนั่นแปลว่าหน้าที่หนึ่งของภรรยาคือการดูแลบ้านและใครและลูกๆที่อยู่ในบ้านใช่ไหมการดูแลบ้านและลูกๆที่อยู่ในบ้านและไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าบ้านแม้ว่าจะเป็นญาติเราก็ตามนะญาติเราก็ตามเพราะทั้งหมดเนี่ยเราอย่างที่บอกไงว่าเราต้องให้สิทธิ์เขาเป็นผู้นำแล้วแต่ในความเป็นจริงมันคงไม่มีใครโหดร้ายขนาดนั้นหรอกเราก็แจ้งกันสักนิดนึงบอกกล่าวกันสักหน่อยเพื่อให้รู้ว่าแกเป็นผู้นำแกเป็นหัวหน้าแกเป็นอะไรนะเป็นผู้นำจะเป็นเจ้าบ้านนะก็บอกกล่าวกันสักนิดนึงวันนี้จะมีคนนั้นมาจะมีคนนี้มาเขาจะว่ายังไงอะไรยังไงก็ว่าไปถือเป็นการขออนุญาตและผมว่าดีด้วยนะอย่างน้อยๆเขาก็จะได้ภูมิใจเฮ้ยมันยังมองว่าเราเป็นผู้นำอยู่ไว้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำนำไปในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขออนุญาตใส่แว่นหน่อยทีนี้เรื่องของในบ้านเรื่องของในบ้านสามีกับภรรยาเนี่ยก็ควรที่จะต้องช่วยกันคือเขาเรียกอะไรนะเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมเราทำอาหารทำอะไรก็แล้วแต่นบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของการอะไรของการช่วยเหลืองานบ้านไม่ได้แปลว่าพอเป็นผู้ชายแล้วชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวหรือนั่งรอเวลากินข้าวอย่างเดียวจริงๆแล้วช่วยกันได้ใช่ไหมบางคนเขาก็รู้หน้าที่นะบางคนดีไม่ดีบางคนเนี่ยสามีทำอาหารให้กินด้วยซ้ำมั้งใช่ไหมสามีทำอาหารอร่อยแต่ว่าก็ช่วยกันได้ไม่เป็นไรนะครับช่วยกันได้ท่านนบีจกตัวอย่างนี้การนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมิฮนะติอะห์ลิฮิฟะอิซาฮาดารติศศอลาคอรอยากะอันนะฮูลายะริฟุฮุมวะลายะริฟูนะฮูอันนี้เป็นตัวอย่างเขาบอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่านบีเนี่ยจะช่วยเหลืองานบ้านช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างเลยแต่เวลาของการนมาดมาถึงเมื่อมีการอาซานเกิดขึ้นนบีจะรีบไปสู่การนมาดเสมือนหนึ่งว่าไม่รู้จักกันเลยแปลว่าเขาแยกงานไงงานในบ้านคืองานที่เราจะต้องช่วยเหลือกันระหว่างสามีและภรรยาแต่งานนอกบ้านหรืองานที่เป็นไอบาดะซึ่งเป็นงานของอัลลอฮ์อันนี้ใหญ่กว่างานนี้ใหญ่กว่าเมื่องานนี้ใหญ่กว่าก็เลยต้องทำไมต้องทิ้งงานที่เล็กกว่าฉะนั้นนบีพอถึงเวลาการนมาดเข้าอาซานที่จะไปนมาดนบีไปนมาดเลยไม่คือทิ้งเลยเป็นการบอกให้รู้ว่างานของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนเราเองก็เหมือนกันนะงานของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนไองานมนุษย์เอาไว้ก่อนเพราะงานของอัลลอฮ์เนี่ยคืองานที่มันสำคัญกว่าอยู่แล้วนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับจะจบละประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายก็คือว่าทั้งสามีและภรรยาเนี่ยเราควรจะต้องอยู่แบบเขาเลยนะอยู่กันด้วยกายด้วยการเข้าใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่อะไรล่ะคือพยายามนึกเสมอว่านี่คือคู่ชีวิตที่เราจะต้องประคับประคองไปให้ตลอดรอดฝั่งผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กับคนที่อายุเยอะๆแล้วเพราะเราอยู่กันมานานแล้วแต่กลัวกับคนรุ่นใหม่ๆที่เวลาเขาแต่งงานกันแล้วเขาเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเมื่อเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งชัยฏอนมันต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วชัยฏอนมันก็เอาไปกินได้หลายคู่แล้วนะสุดท้ายแล้วมันก็ต่างคนต่างไปเพราะนั่นน่ะสิพอไปแล้วอยากจะกลับมันก็กลับไม่ได้แล้วเพราะด้วยกับเงื่อนไขที่บอกว่าอย่าไป3ไงเพราะฉะนั้นถ้าจะอย่าเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าไง3ครั้งเนี่ยใช้สิทธิ์จะให้ครบเพราะถ้าใช้สิทธิ์ครบไม่มีสิทธิ์กลับคืนมาได้แล้วล่ะครับ
นะครับอันนี้ก็สรุปแล้วกันนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสิทธิที่พึงมีต่อกันทั้งสามีที่พึงจะได้รับจากภรรยาและภรรยาที่พึงจะได้รับจากสามีเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยเป็นรูปแบบของศาสนาที่ครอบคลุมทุกระบบของชีวิตวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในขั้นตอนใดของชีวิตก็แล้วแต่จะมีศาสนามาเป็นตัวกำกับเอาไว้หมดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเป็นคนที่สูงส่งเป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆเขาเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้พวกเราเกิดมาในดุนยาเนี่ยเขาเรียกเป็นอุมมะตุนอุคริยัตลินนัสเป็นคอยรุอุมมะตินอุคริยัตลินนัสเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเพื่อให้มันเป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆเขาเพราะนั้นคนที่เป็นตัวอย่างแปลว่าต้องแจ๋วกว่าคนอื่นเขานะไม่ใช่กินอยู่เหมือนชาวบ้านเขาปฏิบัติตัวเหมือนชาวบ้านเขา อะไรนะคู่ชีวิตก็ไม่ได้มีขั้นตอนกระบวนการแต่งงานเหมือนคนอื่นเขาคือพูดง่ายๆเรากับเขาถ้าไม่ต่างกันเราก็คงจะพูดไม่ได้ว่าเราได้รับเกียรติอันสูงส่งอันนี้ทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องเอาไว้นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์